สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักกด Subscribe เป็นกำลังใจให้สะใภ้เวียดนามกันหรือยังคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสะใภ้เวียดนามวันนี้มีเมนูเวียดนามมานำเสนอค่ะซูไมเป็นเมนูดั้งเดิมของประเทศจีนหรือที่เราคุ้นเคยกันคือติ่มซำนั่นเองค่ะเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับเป็นมื้อเช้าที่เร่งรีบและในช่วงฤดูหนาวโดยเมนูซูไมนั้นเข้ามานิยมในประเทศเวียดนามและมีการปรับรสชาติและการปรุงให้เข้ากับรสนิยมของคนเวียดนามเกือบจะเหมือนลูกชิ้นแต่รสชาติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะค่ะด้วยเนื้อที่เหนียวนุ่มผสมกับมันแก้วอยู่ในซอสมะเขือเทศที่มีรสเปรี้ยวหวานนิยมนำมาทานคู่กับขนมปังหรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่าแบงหมี่หากคุณได้ลองริมรสครั้งหนึ่งแล้วรับรองได้เลยคุณจะไม่ลืมรสชาตินี้อีกเลยเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะลองทำกันดูนะคะรับรองว่าคุณต้องติดใจแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน
ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะ